ขอถือโอกาสนี้แสดงความหูคุ้นคุ้นและขอบมุกขอบใจเป็นอย่างยิ่งมายังคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติก็คือบรรดาทานสมาชิกสภาประชาชนขันแข้งที่ได้เป็นห่วงเป็นใยสนับสนุนสุขอยู่ช่วยเหลือเวียกงานของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวตลอดมาแสดงออกกองประชุมแต่ละครั้งบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำคิดคำเห็นเจาะจิ้มรายปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อกับการปรับปรุงและพัฒนาเวียกงานในแขนงทวทของพวกข้าพเจ้าโดยเฉพาะต่อกับ3คำถามสิทธิสำคัญที่ทางคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้ส่งให้ตามแจ้งการฉบับเลขที่266ลงวันที่11เดือน6 2024นี้ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ชี้แจงดังนี้1. รัฐบาลได้มีมาตรการคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์บูรณะและปฏิสังขรณ์มรดกแห่งชาติทางด้านธรรมศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนนำองค์การจัดตั้งสากลคือแนวใดต่อปัญหานี้ขอรายงานให้บรรดาท่านทราบว่ามาถึงปัจจุบันนี้สปป.ลาวได้มีมรดกทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนนำองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวของก็คือองค์การยูเนสโกมีทั้งหมด3แห่งคือมรดกหลวงพระบางวัดผู้พร้อมด้วยพื้นที่วัฒนธรรมแขวงจำปาสักทุ่งไฮฮีนเสียงขวงเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์บูรณะและปฏิสังขรณ์บรรดามรดกดังกล่าวรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองมรดกแห่งชาติที่ประกอบด้วยบรรดาทานห้องรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวของและมีรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นประธานพร้อมนั้นอยู่ในขันท้องถิ่นก็ได้มีการสร้างตั้งคณะกรรมการคุ้มครองมรดกท้องถิ่นเป็นผู้สีนำนำพาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวและได้มอบให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวประสานสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นบ่อนที่มีมรดกโลกต่างอยู่ให้เอาใจใส่ปรับปรุงสร้างเอาใจใส่สร้างและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและบรรดาระเบียบการนิติกรรมต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือห้องหับให้แก่การปกปักรักษาและคุ้มครองมรดกเหล่านั้นให้มีความยืนยงพร้อมนั้นก็ได้ตอบสนองงบประมาณจำนวนหนึ่งเข้าในเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาบูรณะอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างบุคลากรของหน่วยงานคุ้มครองมรดกโลกให้มีความเข้มแข็งมหอดปัจจุบันแรงมรดกโลกทั้ง3แห่งก็ได้มีบรรดานิติกรรมและระเบียบการเฉพาะของตนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือและบ่อนเองในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยเฉพาะแม่นได้มีระเบียบการและสำคัญแม่นแผนแม่บทในการคุ้มครองแรงมรดกแต่ละแห่งที่ได้ถือขับห้องจากองค์การยูเนสโกซึ่งว่าพวกเราได้เสนอไปพร้อมกันกับการเสนอขึ้นเป็นมรดกทางด้านโครงประกอบการจัดตั้งและบุคลากรก็ได้รับการปรับปรุงและยกระดับให้นับมือนับดีขึ้นโดยได้มีการสร้างตั้งและปรับปรุงหน่วยงานคุ้มครองและปกปักรักษาขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะซึ่งมหอดปัจจุบันรัฐบาลได้โฮมเอาห้องการคุ้มครองมรดกซึ่งในเมื่อก่อนมีสถานะเทียบเท่ากับแผนกการหนึ่งของแข็งภายใต้การสีนำโดยกงทางด้านวิชาการจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเขาเป็นแขนงการหนึ่งของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของแข็งซึ่งเอิ้นว่าแขนงคุ้มครองมรดกเพื่อเฮ็ดนาทีลงลึกเฉพาะเวียกงานติดตามกวดกาและประเมินผลการคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์บูรณะและปฏิสังขรณ์มรดกแห่งชาติทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแล้วพร้อมนั้นก็ได้ให้การสูบยู่แขนงการคุ้มครองมรดกดังกล่าวร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และสากลร่วมกันดำเนินการศึกษาค้นคว้าสำรวจเก็บกำข้อมูลและบูรณะปฏิสังขรณ์มรดกวัฒนธรรมดังกล่าวในหลายโครงการอันนั้นเป็นคำถามที่1คำถามที่2เป็นการดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่อาจก่อให้เกิดมีผลกระทบทางลบต่อมรดกแห่งชาติโดยกงหรือทางอ้อมรัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองคือแนวใดต่อกับปัญหานี้โดยเห็นใดความสำคัญต่อกับการปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์ที่อาจจะได้รับผลกระทบทางกงหรือทางออมจากการดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาทุกๆโครงการที่นอนอยู่ในพื้นที่มรดกหรือเขตพื้นที่ออมขางแหล่งมรดกจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการมรดกท้องถิ่นและคณะกรรมการคุ้มครองมรดกแห่งชาติตามลำดับพร้อมนั้นรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวดำเนินการศึกษา
คนขั่วเพื่อสางเงื่อนเครื่องมือและกลไกในการจัดต่างปฏิบัติเรียกงานประเมินผลกระทบต่อมรดกซึ่งมหอดปัจจุบันกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้สำเร็จและได้นำเอามาตรการในการประเมินผลกระทบดังกล่าวกำหนดเขาอยู่ในภาคที่6มาตรา65และมาตรา66ของกฎหมายว่าด้วยมรดกแห่งชาติฉบับปรับปรุงซึ่งได้ถูกรับรองในปี2021ที่ผ่านมาพร้อมนั้นก็ได้สำเร็จการสร้างคูมือพื้นฐานในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานประเมินผลกระทบดังกล่าวสำหรับนอกนั้นเนาะในการดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจการการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่อาจก่อให้เกิดมีผลกระทบทางลบต่อมรดกแห่งชาติโดยตรงหรือทางอ้อมนั้นก็อยากรายงานให้ทางกองประชุมได้รับทราบว่าทั้งผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของคณะการอื่นต่อการต่อสถานที่มรดกก็คือสถานที่ท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแม่นโดยโซแม่นการพัฒนาโดยการสร้างเขื่อนบ่อการขุดขุ่นแห่ธรรมศาสตร์การตัดไม้ทำลายป่าอยู่ถึงอยู่หยอดน้ำบ่อการสัมปทานพาหินการบุกเบิกนาดินที่ขาดการวางแผนที่ดีและทั้งหมดนี่ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือการปกปักรักษามรดกที่พวกเราได้รับรองเป็นมรดกแล้วคำถามที่3แม่นเกี่ยวกับการดำเนินการเคลื่อนไหวหารบันเทิงต่างๆจะแก้ไขคือแนวใดโดยอิงตามดำรัสว่าด้วยการบันเทิงฉบับเลขที่315/รบ.ลงวันที่2 ตุลา 2017มาตรา21เกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินธุรกิจบันเทิงได้ระบุไว้ว่าบุคคลนิติบุคคลภายในและต่างประเทศที่มีจุดประสงค์ขออนุญาตดำเนินธุรกิจบันเทิงประเภทดิสโกเต็กไนท์คลับผับและสเนกบาร์แมนให้ยืนคำห้องอยู่ห้องการบริการลงทุนประตูเดียวขันศูนย์กลางสำหรับธุรกิจบันเทิงประเภทบาร์คาราโอเกะและคอนเสิร์ตให้ยืนคำห้องต่อคณะพิสอบลงทุนประตูเดียวอยู่ขันแควงหรือนครหลวงผ่านมาถึงเริ่มแต่ปี2023ทางปฏิบัติตามทิศหันเป็น33กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวได้มอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาตการคุ้มครองและการติดตามกวดการทุกธุรกิจบันเทิงถูกประเภทดังที่กล่าวมาข้างเทินนั้นและในปี2017รัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยการบันเทิงฉบับเลขที่315ลงวันที่2 ตุลา 2017ถึงว่าดำรัสดังกล่าวจะได้กำหนดการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นแล้วก็ตามแต่ภาคปฏิบัติตัวจริงยังแม่นองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติโดยตรงต่อกับสภาพการดังกล่าวถือว่ากิจการดังกล่าวแม่นขึ้นกับความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่นซึ่งเห็นว่ามันสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาลในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นตามแจ้งการฉบับเลขที่200หสนย.ลงวันที่30/2024ของซึ่งได้มอบกิจการบันเทิงทั้งหมดให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและยังรักษากิจการบันเทิงทั้งหมดไว้อยู่ในบัญชีคุ้มครองของรัฐบาลปัญหานี้ถึงว่าจะนอนอยู่ในบัญชีคุ้มครองควบคุมของรัฐบาลและอยู่ในการคุ้มครองขององค์การปกครองท้องถิ่นแต่มันก็ยังมีพร้อมเดียวนั้นก็มีหลายนิติกรรมที่ออกมาเพื่อคุ้มครองแต่ปัญหาต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมสังคมก็ยังมีปรากฏการณ์ให้เห็นโดยเฉพาะเหมือนกันมั่วซุ้มสิ่งเสพติดการขาประเวณีการอาละวาดตีกันเสียงเนื่องการเปิดเรื่องกายโมงเวลาที่กำหนดและปัญหาอื่นๆซึ่งปัญหาต่างๆก็ยังบ่ทันได้ถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อแก้ไขและรับมือกับสภาพการดังกล่าวรัฐบาลจะได้ซุ้มใส่การปรับปรุงบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม้นกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวกฎหมายว่าด้วยศิลปะการแสดงและนิติกรรมลุ่มกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมเหล่านี้ก็แม้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ทั้งให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเป็นผลกระทบต่อกับวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของศาสตร์และก็ความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมฉะนั้นของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมจะสืบต่อและลุ่งลึกในการค้นคว้าการขยายพันขยายนิติกรรมในใต้กฎหมายเพื่อแบ่งความนาทีความรับผิดชอบการคุ้มครองและการประสานสมทบระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ขาดตัวเรื่อยๆทั้งหมดนี่เป็นการรายงานโดยย่อเนาะต่อกับบรรดาคำสักถามที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้ส่งให้ทางกระทรวงของพวกข้าพเจ้า